ทำไมอ่ะหนูครับอันนี้นำเสนอทางตรวจเช็คซ่อมแอร์ไดกินฝั่งฟ้านะครับไดกินเนี่ยเป็นไดกินเดี๋ยวเข้าไปดูความร้อนฮะอุณหภูมิหน้าแอร์ไม่ลงนะครับเย็นน้อยเย็นไม่ฉ่ำหรือเย็นช้านะครับ24.4 เนาะหน้าแอร์ตอนนี้เดี๋ยวจะวางนี่ก่อนความเย็นลงช้านะครับนี่ไงจะขยับบันไดสักพักแล้วนะความเย็นไม่เท่าไหร่ช่างมาว่าต้องดูฝ้านี่อ่ะดูน้ำครับนะมันระเหยเร็วนะออกไปนะปิ้งๆเมื่อกี้หมอต้องรีบฟาดเอาเช่นนั้นแล้วฟิลเตอร์ก่อนถ้าเอาน้ำทิ้งอย่างนี้สูงครับตามขึ้นไปไม่ได้ครับต้องรีบฟาดถ้าจำมันดูกันรุ่นนี้เดี๋ยวเราไปดีจริงไม่ต้องถอดพัดลมลงก็ฉีดได้แล้วยึดชิดเลยดูนะดูด้านข้างนะโอ้โหงานทำไมบอกยึดชิดนี่ก็เสียแล้วนะครับเย็นเย็นแล้วหยดนะไม่เป็นน้ำแข็งนะครับหยดติ้งๆเลยอันนี้แคปซูลนี่แหละของเขาเย็นแล้วหยดถ้าล้างต้องถอนเนี่ยถอดเดี๋ยวปล่อยฉีดพัดลมน่าจะได้รูเนี่ยถอดพัดลมออกก็น่าจะฉีดได้เลยเห็นไหมหนูเห็นเดี๋ยวปล่อยไหมไม่ได้ดูแต่ปัญหามันเย็นแล้วมันหยดหาดูถ่ายดูก่อนตามหลังต้องไม่หยดนะเย็นไม่ฉ่ำของคนนี้ขโมยอยู่นี่นะขโมยอยู่กับตรงรีเทิร์นรีเทิร์นมีอะไรรีเทิร์นคือช่องนี้ดูดลมดูดความเย็นกลับเย็นแล้วหยดเนี่ย23เองโอ้ไม่ลบนะครับไม่ลบ23นี่ไม่ไหวแล้วเห็นน้อยนะอยู่ข้างนอกดูไฟร้อนครับดูไฟร้อนนะครับไฟร้อนได้กินกระแสเท่าไหร่กระแสที่กัดรุ่น R13 GV1 LS นะครับ13 VU กระแสพิกัดสูงสุดก็บอกว่า 5.5 แอมป์ดูเพจกันลูกค้าบอกว่าเพิ่งล้างไปนะครับไม่หรอกคอยลองล้างดีช่างเขาบอกว่าต้องรื้อฝ้านะครับจะล้างคอยเย็นต้องรื้อฝ้าใจอะไรคิดหรือเปล่าคิดลำบากตามหลักรื้อเฉพาะพัดลมนะครับจะรื้อทำไมฝ้ากระแสก็ได้นะ5.67 นะครับกระแสได้แต่ว่ายังไงต้องล้างคอเย็นดูก่อนนะครับกระแสได้จริงยังไม่ล้างคอเย็นนี่เสื้อไม่ค่อยได้ดูก่อนพี่ยาอ้าวมันไม่พูดไม่พูดอ่ะอ้าวเดี๋ยวโอเคผิดนะฮะเจอจะสายลืมไปสายสีแดงทำเองทำเองลืมเองตอนนั้นผมลงเลย
ยาก็80นะครับยาเยอะมาก80น้ำยามีเดี๋ยวต้องล้างก่อนต้องเลยพัดลมก่อนแล้วก็วัดเป็นพีเคนะครับจะแสได้อะไรได้ข้างในอ่ะข้างในตอนนี้22แล้วมีปัญหาน้ำหยดด้วยเดี๋ยวต้องลองล้างก่อนถ้าล้างไม่หายก็ต้องแว็กซ์ค่ำแต่น้ำยาใหม่ดูนะครับเพราะมันเย็นแล้วละลายปิดเบรกก็เลยครับครับปิดเลยครับเป็นไม่ฉ่ำต้องไปใส่สองตัวตัวเดียวไม่มีที่ตัวเดียวไม่มีที่ขึ้นคนละฝั่งแล้วตัวเดียวไม่เต็มเอาอย่างโอเคมาถอดสายกันสายของพัดลมกันนะครับแดงเบอร์1นะครับเงินเบอร์2เบอร์3ดำแล้วก็นิวตันนะครับสีขาวอย่างที่ช่างแมวว่าล้างก่อนนะเฮียถ้ามันลบไม่ถึงต้องปล่อยน้ำยาเดิมทิ้งแล้วก็แว็กซ์น้ำยาใหม่เพราะว่าเหมือนตันในระบบมันระเหยแคปซูลฉีดกองความชื้นไม่ดีไม่ต้องรื้อฝ้าครับ โหดเกินช่างนี่จะมารื้อฝ้าเลย เอาเข้ามันแคบไงช่างตัวใหญ่โอ้มันไม่ต้องขนาดนั้นถอดพัดลมลงเดียวพอแล้วไม่ต้องรื้อฝ้าแล้วมีที่ให้ถอดอยู่ก็ทำแคบพอดีนะแคบเรานี้ยึดไว้หลายตัวเนี่ยเยอะจังนี่เหมือนรุ่นอื่นแล้วรุ่นนี้เยอะเลยอ่ะอือเท่าไว้2ตัวเองเทียบเลยส่วนมากจะเจอยึดแค่จินตนาการเนาะสัมผัสเจอแมวจิตสัมผัสไอ้นี่ไม่ใช่จิตสัมผัสมือสัมผัสหนาวไม่ใช่จิตเหรอมือสัมผัสจิตอะไรเนี่ยมือขันอยู่เนี่ย